ังจากที่ผมเอาวิดีโอคลิปเมื่อกี้เอา2อันมารวมกันแล้วเห็นว่าเฮ้ยไอ้น้ำหนักแต่จุดโลที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นไขมันซะมากกว่าหรือเปล่าวะไอ้ช่วงเวลา3เดือนกว่าหรือประมาณ100วันที่ผ่านมานี้เราเพิ่มไขมันมากเกินไปหรือเปล่าวะเลยส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงใจเย็นดิกล้าหมาไม่ได้สร้างกันแค่เดือน2เดือนนะเว้ยมันสร้างกันเป็นปีมึงอ่ะเล่นมานานแค่ไหนแล้วผมมานึกย้อนดูก็เอ้ยเดือนเมษายนเดือนพฤษภาเราหยุดเล่นกล้ามไปแล้วเดือนมิถุนาต้นเดือนก็เป็นช่วงที่เราเพิ่งปรับตัวให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงฉะนั้นเนี่ยได้เล่นเพื่อสร้างกล้ามจริงๆก็แค่1เดือนครึ่งเท่านั้นเองแต่อย่างที่แน่ๆคือปริมาณกล้ามเนี่ยของผมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมีความแข็งแรงฟิตแล้วก็เล่นได้หนักขึ้นกว่าเดิมอาจจะต้องดูกันต่อไปจนถึงเดือนธันวาซึ่งคาดว่าน้ำหนักจะเพิ่มไปจนถึงประมาณ77หรือ80กิโลถึง80กิโลสำหรับอาหารที่กินในช่วงนี้นะครับใครที่ถามเข้ามาว่ามีตารางโปรแกรมอาหารสำหรับเพิ่มน้ำหนักไหมคำตอบคือผมไม่มีนะครับไม่มีตารางอาหารเพิ่มกล้ามมวลกล้ามอะไรเลยมีก็แค่ว่าวันนึงเนี่ยจะต้องกินโปรตีนให้ได้เวลา2สกู๊ปเวย์โปรตีน2สกู๊ปกินอกไก่เวลาครึ่งกิโลอันนี้ก็ได้โปรตีนไปแล้ว167กรัมประมาณนะส่วนข้าวเนี่ยกินเท่าที่อยากกินเลยกินเท่าที่ตอนที่หิวกินอะไรก็ได้ก็ไม่รู้ว่าที่กินอยู่มันพอหรือยังหรือน้อยมากเกินไปเปล่าหรือน้อยเกินไปแต่ที่แน่ๆคือน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นได้ไงก็ไม่ได้สนใจว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่กินแต่ละวันเนี่ยมันโอเคหรือยังมันพอหรือยังหรือน้อยเกินไปหรือมากเกินไปเอาเป็นว่ารอให้น้ำหนักมันไม่ยอมเพิ่มตอนนั้นค่อยมาสนใจว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่กินอยู่พอหรือยังส่วนไขมันเนี่ยคงไม่มีปัญหาว่ากินไขมันน้อยเกินไปมีแต่ว่าจะกินมากไปหรือเปล่าแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับฉี่เพราะว่าก็ปล่อยให้ยอมให้กินไขมันเยอะเกินไปกว่าความจำเป็นนิดหน่อยไม่เป็นไรตามใดที่ซิกแพคยังไม่ได้จางหายไปคือจางรู้แหละแต่ว่ายังไม่ได้หายไปแล้วก็ถ้าไขมันเพิ่มขึ้นจนมีพุงแล้วตอนนั้นประมาณจริงจังว่าควบคุมปริมาณไขมันจริงก็ได้เนาะโดยสรุปแล้วอาหารที่คุมในช่วงนี้โปรแกรมตารางอาหารไม่มีนะมีก็แค่ว่ากินเวลาของสกู๊ปกินไก่เวลาครึ่งกิโลกินวิตามินเวลา1ชุดกินฟิชออยล์เวลา2ครั้งกินอย่างนึงครีเอทีนนะก็มีแค่นี้แหละตารางอาหารไม่มีนะสำหรับคนที่มีตารางอาหารก็ดีสำหรับเขาแต่สำหรับฉีไม่มีฉีโอเคกับชีวิตแบบนี้แล้วมันก็มีผลลัพธ์ในแบบที่เราตั้งใจไว้สำหรับสูตรไก่ฝัดชี้ได้โพสต์อยู่ในโพสต์นี้ด้วยลองคลิกเข้าไปดูแล้วก็ตารางคำนวณสารอาหารของไทยโปรฟิตก็อยู่ในโพสต์นี้ลองคลิกเข้าไปดูลองศึกษากันแล้วดูว่าเพื่อนๆ เอาไปใช้อะไรประโยชน์อะไรได้บ้างสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วมีคำแนะนำอื่นๆที่เพิ่มเติมก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรือมีอะไรที่สงสัยไม่เข้าใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อนๆคนอื่นๆจะมาช่วยตอบได้ด้วยนะสำหรับหัวข้ออื่นๆเกี่ยวกับการสร้างกล้ามและลดไขมันก็ติดตามได้ในเพจของฉีนะครับฉีไรนะครับ